ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้น่าจะเป็นวันที่คุณจิตรินรอคอยเลยทีเดียวนะคะก็ไม่เชิงครับพี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่เข้าทางมากกว่าครับโจโฉนายกตลอดการมาแล้วค่ะครับหลายคนที่เคยเรียกร้องว่าอ่านสามก๊กให้ฟังหน่อยก็ขอเล่าเรื่องโจโฉก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสามก๊กแล้วก็เป็นตัวละครสำคัญของสามก๊กด้วยเป็นส่วนใหญ่มากๆของสามก๊กเลยครับคุณจิตรินอ่านสามก๊กแล้วอ่านสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนจบ1รอบครับอืมค่ะแล้วก็สำนวนต่างๆก็หาอ่านเอาครับอย่างเช่นสำนวนของท่านยาขอบฉบับวันนิพกหรือว่าจะเป็นสำนวนอื่นๆแบบพวกการ์ตูนหรือว่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็เคยอ่านครับแต่ว่าสำหรับฉบับนายทุนเนี่ยยังไม่เคยอ่านครับมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคะครับผมคุณอ่านฉบับวันนี้พกเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะต้องอ่านฉบับในทุนค่ะใช่ครับและจริงๆมีฉบับของนักธุรกิจด้วยนะครับพี่อันนี้ก็เป็นของนักเขียนรุ่นหลังแล้วก็ไม่ใช่ฉบับของในทุนเหมือนกันหลายคนอสับสนว่าเอ๊ะฉบับเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่แล้วแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยจะเลือกมองจากมุมไหนใช่ครับหรือว่าจะเอาเนื้อหาเอาไปใช้ในแง่ไหนใช่ซึ่งจริงๆแล้วก็ใช้ได้ในหลายแง่หลายด้านมากเลยนะคะครับจะใช้ในแง่ของการดำเนินชีวิตบางคนก็เอาไปใช้นะธุรกิจนี่ก็ใช้แต่ว่าในเนื้อเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของการสงครามใช่โอ้แต่ว่าระหว่างการสงครามเนี่ยครับมันก็มีเรื่ององค์ประกอบอื่นๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับพี่การเมืองภายในการดูแลคนของตัวเองหรือว่าการดูแลคนของอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือมิตรอันนี้ก็เลยทำให้สามก๊กนี่มีความโดดเด่นในแง่ของการบริหารจัดการคนใช่ไหมการดูคนการใช้คนแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมต่างๆมีหมดแล้วนะคะในนี้ครับก็เรียกว่าเป็นคัมภีร์ที่ใช้ได้หลายสถานเลยทีเดียวครับผมนะคะทีนี้สามก๊กมีหลายฉบับหลายสำนวนนอกเหนือจากฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนครับฉบับวันนิพกของยาขอบก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฉบับที่ได้รับความนิยมครับและนั่นก็เป็นที่มาของฉบับนี้นะคะครับโจโฉนายกตลอดกาลเนี่ยเป็นหนึ่งใน2เรื่อง2เล่มของสามก๊กฉบับในทุนครับซึ่งเขียนล้อกันนะคะล้อกับวันนิพกนะพี่เพราะว่ามีวันตรงข้ามไงใช่อ่าฮะอันนี้ฉบับในทุนมองอีกมุมนึงครับผู้ประพันธ์ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งท่านก็เป็นนักเขียนเป็นนักปราชญ์เคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องบอกว่าบทบาทที่เด่นมากๆของท่านก็คือท่านเป็นนักเล่าเรื่องที่สนุกมากๆนะคะจริงๆขนาดชื่อโจโฉนายกตลอดกาลเนี่ยยังล้อกับฉบับยาขอบเลยครับเพราะว่ายาขอบเป็นโจโฉผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศแล้วมันล้อกับนายกตลอดการตรงไหนเฮ้ยจริงๆมันเหมือนนัยยะของคำสองคำนี้มันใกล้ๆกันครับคือเป็นนายกตลอดการและไม่ยอมให้ใครทรยศได้เพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยเป็นนายกตลอดการอะไรเงี้ยพี่อันนี้มองจากมุมสามก๊กใช่ไหมครับผมในมุมของการเมืองเนี่ยอันนี้หลายท่านก็ฝากไว้เป็นการบ้านอาจจะลองไปค้นหากันดูนะคะว่านายกตลอดการในมุมของการเมืองในยุคนั้นเนี่ยท่านต้องการที่จะเสียดสีใครในยุคของหม่อมราชวงศ์ในยุคนั้นนะคะนะคะถ้าเป็นในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะรู้ก็อาจจะเนี่ยหลายคนฟังแล้วก็จะนึกถึงใครคนหนึ่งว่าเอ๊ะจะเป็นนายกตลอดการหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ว่าบริบทแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดในอดีตมันก็เคยเกิดมาแล้วแล้วบางทีก็จะมีคำถามว่าจะเป็นนายกตลอดกาลเลยเหรออืมแต่ว่ายุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยคือใครนะคะอันนี้เราละเอาไว้ก่อนกันละกันครับลองมาดูคำนำสักนิดนึงค่ะครับคำนำของสำนักพิมพ์ฉบับที่ใช้อยู่เป็นสำนักพิมพ์ดอกหญ้า2000ค่ะซึ่งสำนักพิมพ์ก็บอกว่า
าจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนหนังสือชุดสามก๊กฉบับนายทุนเอาไว้2เล่มคือ1เบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นเล่ม1และโจโฉนายกตลอดการอีกเล่ม1สาเหตุที่ท่านได้คิดเขียนหนังสือชุดนี้โดยเฉพาะเล่มเบ้งเฮกได้เล่าเอาไว้ในคำนำบอกว่าเพื่อนฝูงที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เกียรติศักดิ์ใครจะได้เรื่องยาวไปลงพิมพ์ในหนังสือฉบับนั้นและโดยที่มีความรักเพื่อนฝูงเรื่องเบ้งเฮกจึงได้สำเร็จขึ้นมาเบ้งเฮกเคยเล่าเอาไว้นะคะในห้องสมุดหลังใหม่เมื่อโอนก็หลายปีมาแล้วใช่ค่ะตั้งแต่คุณจิตรินยังไม่ได้เข้ามานะคะครับเดี๋ยวเราจะมีการรีโปรดักชันอ่ะค่ะแต่ว่าโดยเนื้อหามีแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเนี้ยจะได้ฟังคู่กันครับผมแล้วก็คำนำก็บอกต่อไปอีกค่ะว่าตอนหลังสำนักพิมพ์รัชดารมก็ได้นำมารวมเล่มเพื่อการจำหน่ายเมื่อปี2492ค่ะ92นับสิคะกี่สิบปีแล้ว70ปีแล้วนะคะ70กว่าปี72ปีก่อนพ่อผมเกิดดิครับใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่อายุพวกเรานะคะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เขียนหนังสือในแนวเดียวกันแล้วก็ชุดเดียวกันก็คือเล่มนี้ล่ะค่ะโจโฉนายกตลอดกาลครับก็ดูเหมือนว่าจะลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐมาก่อนแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มครั้งแรกเมื่อปี2494นับจนถึงปีนี้กี่ปีคะ70ปีพอดิบพอดีเลยค่ะใช่ครับนะคะ2494สาเหตุที่อาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนหนังสือในแนวนี้แล้วก็ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านได้เขียนเล่าเอาไว้ในคำนำเบ้งเฮกบอกว่าตอนที่เขียนเนี่ยเป็นเวลาว่างราชการแผ่นดินไทยหรือก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสิบก๊กจนสุดที่จะเข้ากับฝ่ายใดจึงนึกว่าจะลองเขียนสามก๊กแบบเล่านิทานแต่จะทำใจเป็นฝ่ายโจโฉตลอดเรื่องอันหนึ่งได้เคยมีท่านที่เคารพของข้าพเจ้าเขียนสามก๊กฉบับวณิพกเอาไว้แล้วโดยใช้วิธีเล่านิทานข้างถนนหาสตางค์ก็เป็นวณิพกนะคะครับข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะไร้ทรัพย์คนก็ยังนับถือว่าเป็นเจ้าสัวจะเล่านิทานแบบนั้นบ้างก็ละอายใจกลัวเสียยี่ห้อจึงต้องเล่าแบบใหม่เป็นแบบเจ้าสัวหรือแบบนายทุนค่ะ อันนี้ก็เป็นอารมณ์ขันอย่างหนึ่งนะคะครับก็หยอกล้อกันไปแล้วก็โจโฉนายกตลอดกาลเนี่ยท่านก็ได้เขียนในแนวเดียวกับเบ้งเฮกเล่มแรกแต่โดยที่โจโฉถือเป็นตัวละครเอกในเรื่องสามก๊กตัวหนึ่งนะคะมีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในด้านครองชีวิตปกติธรรมดาหรือเมื่อใช้ชีวิตส่วนใหญ่กรำศึกก็ล้วนเป็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้ในนี้บอกว่าโจโฉนั้นเป็นคนเก่งเมื่อตอนเด็กๆเริ่มชีวิตก็มีหน่วยก้านที่จะเป็นผู้นำตอนโตเป็นหนุ่มก็เคยมีหมอดูทำนายบอกว่าจะได้เป็นเจ้าคนในคนพออายุได้20ก็เข้ารับราชการอยู่ในกรมตำรวจมีหน้าที่ตรวจตราดูแลเมืองลกเอียงแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยมีขันทีคิดรังแกหมายจะก่อกวนโจโฉก็จับเขี้ยนแล้วก็เขี้ยนขันทีนั้นซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจและบารมีของพระมหากษัตริย์เพราะว่าขันทีจีนในยุคนั้นเป็นคนใกล้ชิดรับใช้พระมหากษัตริย์โจโฉจริงเท่ากับเล่นกับไฟแต่โดยที่เขาปฏิบัติเพื่อหน้าที่และความถูกต้องของแผ่นดินก็เลยรอดพ้นผิดเพราะว่าพระเจ้าฮ่องเต้พระมหากษัตริย์ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมการกระทำของโจโฉแทนที่จะผิดและได้รับโทษกลับได้รับความชมเชยเพียงแค่นี้เราพอจะมองบุคลิกของโจโฉได้แม้จะเป็นพฤติการเพียงเล็กน้อยก็ตามแค่คำนำก็พอมองเห็นภาพโจโฉบางส่วนแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับไม่เบาเลยทีเดียวเดี๋ยวภายในเรื่องนี้จะเห็นความไม่เบาของโจโฉอีกหลายอย่างเลยครับพี่อายุ20นะคะท้าทายอำนาจท้าทายอำนาจรัฐอ่ะครับผมจับขันทีเคี่ยนนะคะโอ้โจโฉนายกตลอดกาลเล่มที่ประพันธ์โดยอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชนี้จึงเป็นหนังสือที่น่าอ่านน่าศึกษายิ่งนักเลงหนังสือที่ชอบอ่านสามก๊กไม่ว่าสามก๊กฉบับหอพระสมุดหรือสามก๊กฉบับวณิพกของยาขอบย่อมจะลุ่มหลงและก็ติดใจแ
ทั้งในด้านฝีมือการประพันธ์ของบุคคลระดับปรมาจารย์หรือเนื้อเรื่องซึ่งสลับซับซ้อนด้วยเหลี่ยมคูของนักรบและขุนศึกซึ่งนับเป็นหนังสือที่ยากยิ่งที่จะวางเสียกลางคันถ้ายังอ่านไม่จบนี่คือคำนำนะคะครับของสำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2,000 ตีพิมพ์ตอนนั้นเนี่ยปี2543ค่ะนะคะ2543ก็ประมาณ21ปีที่แล้วใช่ค่ะคือพิมพ์ครั้งแรกเลยปี2494 70ปีนะเล่มเนี้ยอายุ70ปีละครับแต่ฉบับที่ใช้เนี่ยที่กำลังอ่านอยู่อันนี้ก็20ปีละครับค่ะตอนนั้นผม5ขวบได้มั้ยยังไม่ขึ้นป.1เลยนะคะใช่ครับทีนี้เรามาดูคำนำผู้เขียนบ้างค่ะคุณจิตเรนครับผมมองราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านก็ได้อ้างถึงสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพค่ะซึ่งท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นมือขวาของล้นเกล้ารัชกาลที่5ในยุคนั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของไทยท่านก็เคยรับสั่งเอาไว้ว่าเรื่องสามก๊กนั้นแต่งดีจริงแต่ผู้แต่งเป็นพวกเล่าปี่ตั้งใจจะยกย่องเล่าปี่เป็นสำคัญถ้าหากพวกโจโฉแต่งเรื่องสามก๊กก็อาจดำเนินความในเรื่องสามก๊กให้ผู้อ่านเข้าใจกลับกันไปได้ว่าโจโฉเป็นผู้ทำนุบำรุงแผ่นดินฝ่ายเล่าปี่เป็นผู้คิดร้ายใช่ครับเพราะว่าคนแต่งสามก๊กเนี่ยครับอย่างที่เรารู้คือหลอกวนจงหรือหลอกวนจงใช่ไหมค่ะเขาใช้คำว่าเป็นพวกเล่าปี่ก็เขาโปรเล่าปีใช่ไหมใช่ใช่คือหมายถึงว่าในเรื่องเนี่ยเล่าปีก็โอเคถ้ามีเทพมีมารเล่าปีก็อยู่ในฝ่ายเทพใช่โจโฉเนี่ยโอ้โหเลวชั่วมากโกงเลยใช่ครับคุณชายคึกฤทธิ์ก็บอกว่าท่านเนี่ยได้อ่านสามก๊กมาตั้งแต่ยังเด็กนับได้หลายครั้งหลายหน อาจจะเกิน3ก็ได้มั้งคะครับผมขนาดใดที่เห็นว่าวิธีเรียงความภาษาไทยของตนอ่อนลงก็ต้องถือสามก๊กเป็นตำราเอามาอ่านฟื้นฟูความรู้ยิ่งได้อ่านสามก๊กมากครั้งเข้าก็ยิ่งมีใจฝักใฝ่เป็นข้างโชโชมากขึ้นทุกทีอันนี้ขอคำนะคะจะคิดว่าหลายคนยิ่งอ่านยิ่งชอบโชโชนะครับแต่ว่าหลายคนยิ่งอ่านยิ่งเกลียดโชโชก็มีเดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะว่าคุณฟังไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงกับโชโชนะคะครับขณะที่เขียนนั้นก็เป็นเวลาว่างราชการแผ่นดินไทยหรือก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสิบก๊กจนสุดที่จะเข้ากับฝ่ายใดก็คือบริบทการเมืองในยุคนั้นเนี่ยนะคะครับเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยนะคะจึงนึกว่าจะลองเขียนสามก๊กแบบเล่านิทานแต่ทำใจเป็นฝ่ายโจโฉตลอดเรื่องแล้วก็อย่างที่ได้อ่านไปเมื่อกี้นี่บอกว่าเนี่ยได้เคยมียาขอบก็คือเป็นท่านที่เคารพของข้าพเจ้าเขียนฉบับวันนี้พกเอาไว้แล้วก็ใช้วิธีเล่านิทานข้างถนนหาสตางค์แต่ท่านเองเนี่ยทำไม่ได้ท่านเป็นหม่อมราชวงศ์นะคะคนก็นับหน้าถือตาในนี้ท่านก็บอกคนก็ยังนับถือว่าเป็นเจ้าสัวจะทำแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ทางอันนี้พูดภาษาเราๆเนี่ยนะคะครับผมท่านก็เลยบอกว่าก็ต้องเล่าแบบใหม่เป็นแบบเจ้าสัวหรือแบบนายทุนดังที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันว่าโจโฉนายกตลอดการฉบับนายทุนมองจากมุมของโจโฉเนี่ยจะสนุกน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้ขนาดไหนนะคะเราจะใช้วิธีอ่านบ้างเล่าบ้างคุยบ้างสลับกันไปครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม1ใน4วรรณกรรมชั้นเยี่ยมชิ้นยอดของจีนครับแล้วก็ตัวละครเยอะเยอะมากๆใช่ไหมเนื้อเรื่องซับซ้อนบางทีถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีพื้นมาก่อนอย่างเงี้ยอาจจะสับสนนิดหน่อยอาจจะงงก็เดี๋ยวระหว่างทางถ้ามีตัวไหนหรืออะไรจะคอยเสริมมีแวะพักคุณจิตรินเคยอ่านมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะคอยแบบค่ะทำให้เห็นภาพรวมๆได้ถ้างั้นนะคะเราไปที่บทแรกกันก่อนเลยคือต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าท่านเล่าแบบนิทานแล้วก็จะมีทั้งเนื้อหาที่
เป็นเรื่องของโจโฉโดยตรงและขณะเดียวกันบางครั้งท่านก็จะมีเลี้ยวมาที่บริบทปัจจุบันมีเน็บมีอย่างที่ภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าแซะบ้างอะไรบ้างนะคะก็เรียกว่าเป็นสีสันที่ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันกลมกลืนมันมีเสน่ห์คือถ้าเป็นคนในยุคนั้นฟังเนี่ยเขาจะร้องอ๋อว่าอันนี้หมายถึงใครอันนี้เด็บใครครับอันนี้ว่าใครนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นบริบททางการเมืองในยุคนั้นซึ่งผสมผสานกันไปเดี๋ยวเราเริ่มบทที่1 นะคะซึ่งเป็นตอนเริ่มต้นของสามก๊กโจโฉนายกตลอดกาลกันเลยนะคะวันนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วรัฐมนตรีของคณะผมก็ช่างอยู่ยงคงกระพันเสียจริงๆเป็นที่พึ่งของลูกช้างอยู่ได้เรื่อยๆเชิญเถอะครับนั่งลงให้พร้อมเพรียงกันผมจะสั่งกับข้าวซะก่อนประเดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องนึงบอยเอ้ยจงฟังข้าว่าการจะกินเลี้ยงกันให้รื่นเริงแบบนายทุนนั้นจะทำได้ง่ายประดุจเจ้าพุ้ยข้าวเข้าปากนั้นหาได้ไหมจำจะต้องระแวดระวังสิ่งของให้ถูกต้องตำราปราดยวนเหมยได้เขียนจดหมายไว้เมื่อ200กว่าปีมาแล้วเจ้าเป็นจีนรุ่นหลังฉันใดจะรู้จักท่านได้ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังปราดได้กล่าวไว้อย่างนี้บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีสรรพคุณอยู่ในตัวอุปมาเหมือนหนึ่งบุคคลแต่ละคนย่อมมีคุณวุฒิและคุณสมบัติแตกต่างกันหากบุคคลใดขาดคุณสมบัติอันดีที่มีมาแต่กำเนิดแม้ขงจู้หรือเม่งจู้ไม่สามารถอบรมสั่งสอนให้ดีขึ้นมาได้ฉันใดก็ฉันนั้นหากเครื่องประกอบอาหารนั้นไร้เสียซึ่งสรรพคุณพ่อครัวที่ประเสริฐสุดเพียงใดก็ไม่สามารถปรุงให้โอชะได้การบริโภคอาหารนั้นเป็นไปตามลำดับของเค็มนั้นจะต้องมาก่อนแล้วจึงจะถึงของจืดของหนักต้องมาก่อนของเบาของแห้งต้องมาก่อนของน้ำอย่าปล่อยให้รสใดยิ่งหย่อนกว่ารสอื่นหากบริโภคอาหารเปรี้ยวเค็มมากเกินไปท้องนั้นก็จะเหนื่อยอ่อนอิดโรยรสเค็มนั้นสมควรแก้ด้วยรสขมหรือรสเผ็ดจะทำให้สัมผัสลิ้นนั้นดีขึ้นหากดื่มสุรามากเกินไปท้องนั้นจะขึ้นเฟ้อต้องอาศัยรสเปรี้ยวหวานเข้าช่วยแก้ไขให้บรรเทาลงยามเทศกาลหน้าหนาวนั้นชอบที่จะเสพเนื้อวัวและเนื้อแพะครั้นถึงหน้าร้อนจึงค่อยเสพเนื้อป่นเนื้อแห้งส่วนเครื่องปรุงนั้นเล่าก็ชอบที่จะให้เมล็ดพริกไทยในยามร้อนและพริกที่มีรสเผ็ดในยามหนาวจงอย่าบริโภคอาหารทางหูทั้งนี้หมายความว่าอย่าสั่งแต่อาหารที่มีชื่อเสียงแปลกประหลาดหรือเป็นของหายากมาจากทางไกลเต้าหู้นั้นถ้าเป็นอย่างดีก็มีรสเลิศกว่าลังนกหน่อไม้อ่อนนั้นถ้าปรุงให้ดีก็จะโอชะยิ่งกว่าปลิงทะเลสี่อัศวินแห่งโต๊ะอาหารหาใช่อื่นไกลไม่คือไก่หมูปลาและเป็ดนั่นเองจงอย่าบริโภคอาหารทางตา
ทั้งนี้หมายความว่าอย่าวางอาหารนานาชนิดไว้เต็มโต๊ะจนมิอาจรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดและก็อย่าคอยเพิ่มเติมอาหารนั้นจนมิรู้สิ้นสุดอย่างนี้ท่านเรียกว่าบริโภคด้วยตาหาใช่ด้วยปากไม่อันหนึ่งสุรานั้นอุปมาเสมือนหนึ่งผู้คงแก่เรียนย่อมเจริญด้วยวัยยิ่งเก่าก็ยิ่งดีและเสพจากไหที่เปิดใหม่สุรานั้นต้องเสพจากปากไหส่วนน้ำชานั้นต้องจากก้นกาบอยเอ้ยเจ้านี่อุปมาเสมือนหนึ่งเนื้อเน่าเจ้าหุงต้มต่อไปก็หาประโยชน์สาระอันใดไม่ได้ถ้าเจ้ามีสติปัญญาดีจริงป่านชะนี้จะไม่เป็นแม่ทัพคอมมิวนิสต์ไปแล้วหรือจงไปยกกับข้าวมาดังที่เคยสั่งไว้ตามระเบียบก่อนอื่นไปเอาเหล้าคุมเมลชนิดกินแล้วปากลุกเป็นไฟแล้วก็เอาเบียร์เย็นๆมาคอยไว้ดับเวลาปากข้าลุกเป็นไฟขึ้นมาขอเชิญฟังกันให้ดีๆผมจะเล่าเรื่องของวีรบุรุษผู้มีความซื่อสัตย์กตัญญูรัฐบุรุษที่ได้เสียสละและเสี่ยงชีวิตหลายครั้งเพื่อก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและเพื่อความผาสุกของคนทั้งปวงแต่แล้วกลับถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นผู้ทรยศต่อแผ่นดินมาหลายศตวรรษด้วยหนังสือโสมมสกปรกที่ฝ่ายปฏิปักษ์เป็นผู้เขียนขึ้นเรียกว่าสามก๊กเขาผู้นั้นคือใครเล่าหาใช่ใครอื่นไกลไม่เขาคือโจโฉนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศจีนในรัชสมัยพระเจ้าเฮียนเต้ผู้ครองตำแหน่งนี้ไว้ตลอดอายุไขผู้เป็นนายกตลอดกาลโดยแท้จริงหากแผ่นดินจีนนั้นมีได้เดือดร้อนหากพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศนั้นตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมบางทีชื่อเสียงโจโฉก็อาจจะไม่ได้ปรากฏในแผ่นดินมาจนตราบเท่าทุกวันนี้แต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าเหลินเต้เคยตรัสไว้ว่ามิได้ตั้งอยู่ในโบราณราชประเพณีและมิได้คบหาคนมีสัตยธรรมเชื่อแต่คนอันเป็นอาสัตประพฤติตามอำเภอใจของพระองค์เสียราชประเพณีไปดังนั้นพวกขันทีซึ่งอยู่ในราชสำนักใกล้ชิดพระองค์จึงฉวยโอกาสกระทำการหยาบช้าต่างๆมีผลให้แผ่นดินจีนลุกเป็นไฟแผ่นดินจีนนั้นปรากฏว่าได้รับความเดือดร้อนจากพวกขันทีนี้มาหลายครั้งหลายหนเพราะว่าขันทีนี้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดินมีโอกาสเพชรทูลชักนำไปในทางใดก็ได้ขณะใดที่พระเจ้าแผ่นดินนั้นอ่อนแอฝ่ายขันทีก็กลายเป็นผู้ควบคุมพระเจ้าแผ่นดินไปขันทีก็จะเป็นผู้ที่เข้านอกออกในพระราชสำนักได้ทุกแห่งเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดเพราะว่าเป็นบุคคลที่ไว้วางใจโดยสนิทว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสนมกำนันซึ่งมีเป็นจำนวนมากเพราะว่าขันทีเป็นผู้ชายที่ต่อแล้วไม่มีความรู้สึกทางเพศอีกต่อไปเมื่อหมดความรู้สึกทางเพศพวกขันทีจึงมีจิตใจและความต้องการแปลกไปกว่ามนุษย์ธรรมดานั่นก็คือมีความโลภในอำนาจวาสนาและทรัพย์สมบัติยิ่งไปกว่าคนธรรมดาเป็นอันมากขันทีในพระราชสำนักแห่งพระเจ้ากรุงจีนมีเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีจำนวนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่บางคนก็ตัดสินใจตอนบุตรของตนยังเล็กๆเพื่อให้บุตรของตนได้เป็นขันทีมีโอกาสได้มีบุญวาสนาต่อไปผู้ชายบางคนก็ตอนตนเองด้วยความสมัครใจเพื่อจะได้เป็นขันทีหาเลี้ยงบุตรภรรยาแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าอาชีพอื่นนั้นไม่ร่ำรวยเท่าที่หน้าพระราชวังนั้นมีร้านรับจ้างตอนมนุษย์เป็นอาชีพทีนี้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินถูกแวดล้อมด้วยมนุษย์ที่มีแต่ความโลภผิดสันดานมนุษย์อยู่เช่นนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่บ้านเมืองจะต้องเดือดร้อนผิดปกติโจโฉนั้นเกิดมาในแผ่นดินเลนเต้ขณะที่บ้านเมืองเป็นยุคเข็นและเมื่อโจโฉนั้นยังเป็นเด็กก็มีนิมิตร้ายต่างๆเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองเป็นต้นว่างูใหญ่ตกลงมาใส่พระเจ้าเลนเต้ขณะออกขุนนางทำให้พระเจ้าเลนเต้ถึงกับตกพระทัยแน่นิ่งเป็นลมไปเลยส่วนขุนนางนั้นก็วิ่งหนีไปบางทีก็เกิดนิมิตเป็นควันเพลิงขึ้นไปสูงประมาณ20วาแล้วก็มาเกิดเป็นรัศมีรุ้งตกลงในพระราชวังเกิดแผ่นดินไหวเขารันซัวสูงใหญ่บันดาลแตกทลายลงอันนี้คือนิมิตร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่โจโฉยังเป็นเด็กโจโฉนั้นเริ่มชีวิตเด็กและชีวิตรุ่นหนุ่มของตนโดยการเป็นดาวร้ายในละแวกบ้านแต่ถึงจะเป็นดาวร้ายก็เป็นหัวหน้าดาวร้ายทั้งปวงที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันโจโฉมีลักษณะเป็นผู้นำมาแต่อ้อนแต่ออกคือไม่ว่าจะไปอยู่ในชนกลุ่มใดก็จะต้องเป็นหัวหน้าของคนกลุ่มนั้นทั้งนี้โดยที่ไม่ต้องขู่เข็นด้วยแต่อาศัยที่คนยกย่องขึ้นเป็นผู้นำโดยความสมัครใจเป็นเอกฉันท์เพราะว่าโจโฉนั้นมีบุคลิกลักษณะที่ก่อให้เกิดความเคารพเชื่อฟังแก่คนอื่นและยิ่งกว่านั้นโจโฉยังเป็นคนมีนิสัยรื่นเริงรักสนุกชอบออกป่าล่าสัตว์แล้วก็รักดนตรีชอบการร้องรำทำเพลงซึ่งนิสัยเหล่านี้ย่อมจะต้องช่วยผูกมัดน้ำใจให้คนรักใคร่โจโฉยิ่งขึ้นไปธรรมดาของคนเรานั้นจะเป็นผู้นำคนได้หรือไม่ได้ย่อมอยู่ที่นิสัยซึ่งก็ถือเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่มีมาแต่อ้อนแต่ออกคนทุกคนย่อมมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองเท่าๆกันอย่างในเรื่องสามก๊กนี้ก็มีโจโฉเล่าปี่แล้วก็ซุนกวนทั้งสามคนนี้ก็ย่อมปรารถนาดีต่อบ้านเมืองของตนเป็นเบื้องแรกด้วยกันทั้งสิ้นแต่แล้วในที่สุดก็ปรากฏว่าบางคนมีพวกมากน้อยบางคนจะทำอะไรก็เป็นการเด็ดขาดมีผู้ยำเยเกรงใจบางคนทำสิ่งใดไม่สำเร็จทั้งนี้ก็ด้วยบุคลิกลักษณะแล้วก็พรสวรรค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นคนบางคนพยายามเลี้ยงผู้คนเอาไว้เป็นกำลังแต่ก็หามีใครรักจริงจังไม่ในขณะที่คนบางคนมีความรู้ความสามารถพร้อมทุกประการแต่ก็หามีใครนับถือจริงจังไม่แต่บางคนชอบคบเพื่อนฝูงมีเสน่ห์ในตัวเองใครเห็นใครต้องรักคนดังนั้นไปอยู่ที่ใดก็ต้องเป็นหัวหน้าฝูงเป็นจากคนโจโฉก็เป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะดังนี้สัญลักษณ์แห่งความเป็นโจโฉจึงได้ปรากฏตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กอันหนึ่งโจโฉนั้นเป็นคนสูงประมาณ5ศอกจักษุเล็กนวดยาวและมีลักษณะดีด้วยประการทั้งปวงจนหมอดูไม่ว่าคนไหนคนนั้นลงได้เห็นลักษณะโจโฉแล้วเป็นต้องทักทายทุกคนไปว่าต่อไปเบื้องหน้าจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่โจโฉนั้นไม่ใช่คนประมาท
หรือถือในโชคลางเท่าใดนักได้ยินหมอดูทายครั้งใดก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็นิ่งอยู่แต่โดยเหตุที่โจโฉเกิดมาในระหว่างยุคเข็นความคิดที่จะทำนุบำรุงแผ่นดินจึงร้อนระอุคุกรุ่นอยู่ภายในไม่ขาดพอโจโฉอายุได้20ปีก็เข้ารับราชการเป็นครั้งแรกอยู่ในกรมตำรวจมีหน้าที่ตรวจตราเมืองลกเอียงในเวลาค่ำคืนคำสั่งนั้นมีอยู่ว่ามิให้คนสัญจรไปมาในเขตประตูเมืองในเวลากลางคืนเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโจโฉจึงได้เอาไม้ปักไว้ทั้ง4ประตูเมืองเป็นเครื่องหมายสำคัญให้คนได้รู้อยู่มาคืนวันหนึ่งมีขันทีคนหนึ่งลางทีจะถือดีว่าเป็นคนในราชสำนักมายืนเกะกะล้ำเขตที่โจโฉกำหนดไว้ครั้นโจโฉพบเข้าจึงได้จับตัวมาตีเสีย15ทีเป็นการลงโทษการกระทำของโจโฉในครั้งนี้นับว่าเป็นการเสี่ยงพอประมาณเพราะโจโฉกล้าลงโทษขันทีในยุคขันทีทนงความจริงในขณะนั้นพวกขันทีเห็นเป็นพวกเดียวในแผ่นดินจีนที่กำลังทำความผิดโดยไม่มีใครกล้าจับผิดเพราะบุคคลชนิดนี้ใกล้ชิดกับพระเจ้าฮ่องเต้นักพอดีพอร้ายผู้จับกุมขันทีนั่นเองจะกลายเป็นผู้ผิดที่โจโฉกล้าเสี่ยงจับขันทีมาโบยตามอาญาบ้านเมืองคราวนี้จึงแสดงให้เห็นแต่แรกเริ่มแล้วว่าโจโฉทำราชการโดยเห็นแก่หน้าที่มิได้เห็นแก่หน้าบุคคลและโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดดังนั้นการกระทำของโจโฉในคราวนี้แทนที่จะเป็นผิดก็กลับกลายเป็นความดีความชอบชรอยพระเจ้าเลนเต้นั้นพระกันจะยังไม่เบาถึงขนาดขนนกหรือสำลีหรือมิฉะนั้นขันทีที่โจโฉจับมาเคี่ยนนั้นก็เห็นจะเป็นขันทีชั้นเลวเต็มทีโจโฉจึงไม่มีผิดตั้งแต่นั้นมาโจโฉทำราชการเข้มแข็งยิ่งขึ้นทุกวันคนทั้งปวงยำเกรงเป็นอันมากพระเจ้าเหลินเต้จึงตั้งให้เป็นตุนชิวเหลงซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็เห็นจะต้องแปลว่านายตำรวจชั้นอัศวินห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่คือบทเริ่มต้นนะคะครับของโจโฉนายกตลอดการค่ะตอนนี้อายุได้ประมาณสัก20ใช่นะคะแล้วก็จริงๆถ้าเป็นช่วงเนี้ยครับยังไม่ได้เข้าเรื่องของสามก๊กเลยนะครับพี่ยังไม่เป็นสามก๊กใช่เป็นโอ้โหอีกนานเลยครับว่าก่อนจะเป็นสามก๊กเป็นช่วงแรกๆเลยของสามก๊กครับอ่าฮะค่ะก็ตอนเริ่มต้นนะคะก็ต้องบอกว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านเขียนในเชิงเล่านิทานอารมณ์เหมือนกับว่าอ้าวท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายมาฟังกันเดี๋ยวจะชวนกินเลี้ยงครับคือเป็นศิลปะการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านเองนะคะไม่ใช่เป็นแบบขนบของสามก๊กแต่ขณะเดียวกันก็มีลักษณะความเป็นขนบของสามก๊กอยู่ด้วยมีสำนวนแบบสามก๊กอยู่ด้วยนะคะแต่ประเด็นนั้นแน่นอนค่ะมุ่งมาที่โจโฉ
เราก็จะได้เห็นว่าโจโฉนั้นก็ถือเป็นคนที่จะบอกว่าเป็นคนหล่อก็ไม่เชิงแต่เป็นคนที่บุคลิกดีใช่คือเป็นคนมีบุคลิกใช้คำนี้ดีกว่าครับเป็นคนโง่เฮงดีครับนะคะเพราะว่ามีหมอดูทำนายบอกว่าต่อไปจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะได้เป็นเจ้าคนในคนใช่ก็แสดงว่าอีโง่เฮงดีอาจจะไม่หล่อเพราะเขาบอกว่าคนหล่อคนสวยเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนโง่เฮงดีเสมอไปครับแต่คนโง่เฮงดีมักจะเป็นคนดูดีครับโจโฉน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะจักษุเล็กก็เป็นคนตาเล็กใช่ไหมใช่หนวดยาวแต่จริงๆคนจีนก็ตาเล็กอยู่แล้วนะครับอาจจะเล็กกว่าคนจีนปกติหรือเปล่าคือไม่ใช่พวกตาโตใช่สูงประมาณ5ศอกเรื่องนี้นี่ประมาณลำบากเลยนะคะกับความสูงของคนสมัยก่อนใช่ใช่ว่าแค่ไหนก็ไม่รู้ใช่ก็น่าจะเป็นคนสูงใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าอีเป็นทหารด้วยแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขันทีซึ่งน่าสนใจครับซึ่งผู้เขียนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าขันทีเราเนี่ยรู้กันอยู่ว่าขันทีเป็นผู้ชายที่ถูกตอนหรือว่าผ่านกระบวนการตัดในส่วนที่จะทำให้เกิดฮอร์โมนเพศชายครับตัดอวัยวะเพศนั่นเองแล้วก็ตัดในส่วนอัณฑะด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะตัดด้วยเพราะว่าอันนั้นเป็นฮอร์โมนเพศใช่ไหมทีนี้ก็คือพอหมดความต้องการทางเพศเนี่ยก็จะมีความต้องการทางด้านอื่นเหมือนก็เป็นความชดเชยของร่างกายคือพอไม่มีด้านนี้มาเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตก็มีอีกด้านหนึ่งดังนั้นเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเราดูหนังจีนว่าขันทีเนี่ยจะเป็นพวกที่เจ้าเล่ห์แสนกลเป็นพวกที่ทะเยอทะยานละโมบลบมาก อารมณ์จะออกไปประมาณนั้นครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มาอธิบายนะคะว่าเออเนาะมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเลยว่าก็คุณไปตัดตรงนั้นเขาแล้วก็เลยชีวิตไม่สามารถจะหาความสดชื่นรื่นรมทางเพศได้อีกต่อไปครับก็เลยต้องหันมาทางด้านอำนาจวาสนาทรัพย์สมบัติแล้วเดี๋ยวขันทีพวกเนี้ยครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวทำให้เกิดเรื่องสามก๊กเหมือนกันครับพี่เป็นตัวขับเคลื่อนเลยถ้าไม่มีแก๊งขันทีแก๊งเนี่ยก็จะไม่เกิดสามก๊กเหมือนกันก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความสำคัญนะคะ คืออาจจะไม่ได้หมายถึงตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมใช่เป็นแต่ว่าเป็นกลุ่มแก๊งขันทีเขาจะเรียกว่า10ขันทีครับพี่เดี๋ยวคงจะโผล่มาเร็วๆนี้ทำงานกันเป็นทีมครับแล้วก็น่าสนใจที่ว่าขันทีบางครั้งก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่มีโอกาสทางสังคมในยุคนั้นใช่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ถวายตัวแต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนครับก็ต้องตอนตนเองจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกบังคับเสมอไปบางคนก็ยินดีจะแลกเพราะว่าอาชีพนี้มีโอกาสที่จะมีอำนาจวาสนาแล้วก็มีทรัพย์สมบัติครับโอ้โหและที่หน้าพระราชวังมีร้านรับจ้างตอนมนุษย์เป็นอาชีพถ้าเป็นยุคนี้คงแปลกดีนะพี่แบบเออร้านนี้รับตัดอวัยวะเข้าใจว่าน่าจะมีคนตายอยู่พอสมควรนะคะครับระหว่างจากการการทำการใช่ใช่จากการที่แผลอักเสบเสียเลือดมากติดเชื้อหรือว่าเป็นบาดทะยักหรืออะไรแบบเนี้ยครับน่าจะมีพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็ต้องแลกในยุคนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าบทที่2ครับจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าบทที่2เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มได้ไม่มากนักเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอ่านจดหมายกันดีกว่าครับผมเพราะเกรงว่าเวลาจะไม่พอนะใช่เวลาจะไม่พอตอนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบทที่2ซึ่งบทที่2นี้เราจะได้รู้จักกับตัวละครอื่นๆอีกเยอะมากเลยครับแล้วก็จะเป็นตัวละครที่อยู่กับเราไปอีกนานไม่ว่าจะเป็นเล่าปีครับเตียวหุยกวนอูจะมี3คนนี้นะคะซึ่งผู้เขียนคือคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยท่านก็เขียนด้วยอารมณ์ขันเป็นลักษณะของผู้เล่าเรื่องบอกว่าลักษณะ
รูปร่างที่บรรยายมาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะขำกันตายเลยแปลกประหลาดน่าเอาไปออกงานภูเขาทองงานวัดได้สตังแน่ๆเพราะว่าผิดปกติมนุษย์ทุกคนเพราะว่าอย่างเล่าปีนะครับหลอกวันจงเคยเขียนว่ามือยาวถึงเข่าเลยนะครับแล้วก็หูยาวถึงบ่าใช่ก็แปลกดีเหมือนกันจะเป็นการเปรียบเปรยหรือว่าจะเป็นจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะครับขอมาที่ข้อความที่ได้ส่งมาถึงห้องสมุดหลังใหม่ก็สามารถที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะครับผม3ช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับฟังคลิปไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นได้เลยเล่าเรื่องจีนๆไปที่ฮ่องกงกันสักนิดนึงค่ะครับผมแฟนรายการจากฮ่องกงเหรอครับพี่ใช่ค่ะคุณพริมานะคะส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะของเพจของรัศมีมณีนินนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะขอมาสมัครเป็นแฟนคลับนะคะดิฉันฟังเรื่องไผ่แดงจาก Spotify เป็นครั้งแรกติดใจในน้ำเสียงของคุณรัศมีกับคุณจิตรินมากไม่เคยฟังแบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้ก็ติดตามฟังหลายชีวิตอยู่ด้วยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับดิฉันเป็นเชฟทำขนมอยู่ที่ฮ่องกงอ๋อจำได้แล้วคนนี้นี่เองที่เคยจดหมายมาหาเราก่อนหน้านี้ก็จะฟังในระหว่างเวลาทำงานทำให้ทำงานไม่เบื่อและหายคิดถึงบ้านไม่ได้กลับบ้านมา2ปีแล้วเพราะว่าโควิดรอติดตามตอนใหม่ทุกวันนะคะครับตอนนี้ก็ฟังย้อนหลังเรื่องดวงตากระต่ายมีแอบน้ำตาซึมนิดหน่อยแล้วก็อวยพรนะคะขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีเสียงนุ่มๆน่าฟังแบบนี้ตลอดไปจะเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานขอบคุณมากๆนะครับกุลกนกศักดิ์ค่ะสวัสดีครับผมอยากฟังกระบี่เยอะยุทธจักรแต่หาไม่เจอครับโดยเฉพาะตอนที่81 อยากรบกวนด้วยครับตอนนี้ค้างคาใจมากๆครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหมาตาละห้อยมาเลยทีเดียวนะคะครับจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังท่านนี้ไปได้ฟังกระบี่เยอะมาจากช่องทางไหนเหมือนกันนะครับฟังมาจาก YouTube ค่ะแต่ว่าไม่ครบตอนโอเคก็เลยต้องการฟังย้อนหลังในรายการแต่ไม่มีคือฟังใน YouTube แล้วมันไม่ครบก็เลยมาที่เว็บจริงๆแล้วอยู่ทาง YouTube นะครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ใช่ครับแล้วก็ทางเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางของเราที่ยังไม่ได้เอากระบี่เยอะยุทธจักรขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะติดสัญญาติดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้อยู่ก็คุณกนกศักดิ์คะก็ฟังข้ามตอนที่82ไปก่อนนะคะครับผมจำไม่ได้ว่ามีกี่ตอนนะโอ้ก็ขอเราเคลียร์หน่อยนะคะครับผมพอสมควรเลยครับกระบี่เยก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายคนเรียกร้องเนาะพี่ก็เห็นใจคุณกนกศักดิ์นะครับผมค่ะขอโทษแต่ไว้นาที่นี้คุณนุสราคุณนุสราก็แจ้งมาบอกว่าฟังย้อนหลัง8เทพอสูรมังกรฟ้ามาถึงตอนที่81ครับแล้วก็วันก่อนนู้นเนี่ยแอปมีปัญหานะคะแอปของไทย PBSบอกว่ากดเข้าไปแล้วก็เด้งออกตลอดครับลองแก้โดยปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ไม่หายลองลบแอปลงใหม่ก็ไม่หายไม่ทราบจะแก้ไขได้อย่างไรอยากฟังต่อมาก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 ค่ะก็ตอนนี้แก้ไขให้เรียบร้อยณวันที่คุณผู้ฟังส่งคอมเมนต์มาเลยนะครับก็มีปัญหาจริงๆครับก็ขอบคุณที่แจ้งเข้ามาด้วยนะครับคุณนุสราก็บอกว่าตอนหลังนะคะใช้วิธีลบแอปแล้วก็ลงใหม่ครับแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคครับผมก็น่าจะใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะครับมาที่น้องเจเจน้องเจเจก็บอกว่าเคยดูสารคดีที่ราชเจ้าจอมสยามไหมครับ วันนี้วันที่25ตุลาคมเรื่องหลายชีวิตเหลือ5ชีวิตพี่อัดรายการยังไม่ถึงเรื่องโจโฉใช่ไหมครับคือในขณะที่น้องเจเจเขียนมานะคะวันที่25ตุลาคมณตอนที่เราบันทึกเสียงกันอยู่ตอนนี้ถึงเรื่องโจโฉแล้วค่ะเจเจครับผมโอ้แต่น้องเจเจนี่ก็น่าจะเป็นแฟนคลับสามก๊กนะพี่น่าจะถูกอกถูกใจเลยทีเดียวล่ะครับ
พราะว่าน้องเจเจนี่ก็พูดถึงเรื่องสามก๊กมาตลอดเลยขอมาตลอดเลยนะคะและน้องเจเจเองเนี่ยก็ดูสื่อเกี่ยวกับเรื่องของสามก๊กดูซีรีส์นั้นซีรีส์นี้นะคะครับทีนี้มาทางนี้กันบ้างนะคะครับผมมาที่ที่เพจนะคะที่หน้าเพจครูตุ๊กค่ะครูตุ๊กสรัญญาก็บอกว่ายังติดตามฟังอยู่เสมอทั้งแบบสดแล้วก็แบบย้อนหลังสวัสดีนะครับครูตุ๊กไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะคุณนกค่ะหาฟังไผ่แดงใน YouTube ไม่ได้ค่ะใช่ครับยังไม่ได้ลงค่ะรอแป๊บนึงเรียกว่ายังไงดีอยากให้ไปฟังกันทางเว็บไซต์ก่อนครับทาง YouTube ก็อาจจะลงช้านิดนึงลงเรื่องเก่าๆก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกไม่นานครับได้ฟังทาง YouTube แน่นอนคุณพลบริตบอกว่าเคยติดงอมแงมตอนฟัง Little Princess แล้วก็ Anna Frank and Frank ครับค่ะคุณรักชาติศาสตร์กษัตริย์บอกว่าเพชรพระอุมาอยากให้คุณรัศมีกับคุณจิตรินอ่านให้ฟังจริงๆพวกเราก็อยากอ่านนะครับ แต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการครับผมคุณชนทิชาแอบติดตามห้องสมุดหลังไมค์มาสักพักใหญ่ๆแล้วชอบมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องไทยๆไล่ฟังย้อนหลังเกือบทุกเรื่องฟังไปทำงานไปมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณนะครับจริงๆไม่ต้องแอบก็ได้นะครับติดตามได้เลยครับทุกช่องทางของเราฟังกันแบบเต็มๆได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันนะคะใช่ครับตอนนี้ค่ะก็แจ้งผลการรับฟังมาได้ว่าฟังจากแอปไหนฟังยังไงนะคะหรือว่า มีติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่าทางเราจะได้แจ้งทางทีมงานนะครับผมให้พัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นใช่จะฟังทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcastหรือว่าฟังจากช่องทางอื่นอย่างเช่น Spotify, Google Podcast, Podbean หรือว่าทาง YouTube ก็แจ้งกันมาได้นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็คือแจ้งมาด้วยว่าใช้เครื่องมืออะไรในการรับฟังอย่างเช่นใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือเป็น Android หรือว่าเป็น iOS ก็ว่าไปถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะครับคุณกาญจนาบอกว่าฟังย้อนหลังไผ่แดงจบแล้วค่ะฟินมากขอบคุณมากๆเลยครับเห็นภาพที่เคยโตมาเลยค่ะวัดเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งอนิจจังฟังแล้วแอบมีความสุขทุกตัวละครมีสีสันชอบเวลาท่านสมภารไปคุยกับหลวงพ่อในโบสถ์ที่สุดครับคุณสมส่วนนะคะบอกว่าอ่านหลายชีวิตบ่อยมากเลยค่ะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆหมายถึงหนังสือใช่ไหมคะครับค่ะว่างๆก็หยิบขึ้นมาอ่านซ้ำไปซ้ำมาแต่ละชีวิตให้คติสอนใจดีมากท่านเขียนทุกเรื่องให้เราเห็นภาพบรรยากาศกลิ่นไอดินท้องถุงท้องน้ำธรรมชาติอ่านแล้วหลับตาเห็นภาพเลยค่ะยอดเยี่ยมมากช่วงวัยเด็กๆฟังลุงอาคมธันนิเทศแล้วช่วงนี้ได้ฟังคุณหมีกับคุณจิตรินปูผ้ารอนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะครับแล้วก็บอกว่าคุณจิตรินให้เสียงท่านสมภารกลางสมกับบทประพันธ์ของท่านมากฟังแล้วอมยิ้มเห็นหน้าท่านคึกฤทธิ์ลอยมาเลยชื่นชมและเคารพท่านมากค่ะขอบคุณครับคุณสุรพงศ์ติดตามทาง YouTube ครับรายการดีมากๆเลยขออนุญาตแนะนำอยากให้เพิ่มวรรณกรรมเยาวชนเยอะๆเปิดฟังในรถพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวขอบคุณมากครับจริงๆวรรณกรรมเยาวชนของเราเคยอ่านไว้หลายเรื่องนะพี่ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะลง YouTube ไม่มากนักก็เดี๋ยวผมจะทยอยเอาวรรณกรรมเยาวชนลงให้เรื่อยๆนะครับคุณลีก็แล้วกันนะคะคุณลีก็บอกว่าเป็นแฟนรายการมานานเขียนมาสั้นๆคุณต้นก็บอกให้กำลังใจครับชอบฟังผลงานมากคุณแสงสวงเคยขอไปแล้วได้ฟังแล้วขอบคุณนะครับจะติดตามแน่นอนเคยขอหลายชีวิตมาแล้วเนาะน่าจะได้ฟังเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ขอโจโฉนายกตลอดกาลนะคะตอนที่เราให้โหวตเนี่ย
ก็น่าจะสมใจแล้วล่ะวันนี้ได้ฟังแล้วครับผมคุณเจมส์บอกว่าฟังไผ่แดงแล้วนึกถึงตอนฟังคืนวันอันแสนงามเลยครับถ้าสองหมู่บ้านนี้มาเจอกันคงสนุกน่าดูครับผมอ๋อแต่มันก็มีอะไรคล้ายๆกันเนาะพี่มีความเป็นชุมชนใช่แล้วก็มีคล้ายๆคู่กัดกันค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะคืนวันอันแสนงามครับมีอยู่ในเว็บไซต์โอ้มีอยู่ทุกช่องทางเลยครับนะคะใน YouTube ก็มีครับลองไปฟังกันดูย่าอินดิโกอิลาเลียนและผมฮะค่ะคุณผู้ฟังที่ขอโจโฉนายกตลอดการนะอันนี้ก็ได้อ่านให้ฟังเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนที่โหวตกันโจโฉก็มาเป็นอันดับ2ตามมาติดๆเลยใช่ตอนต่อไปค่ะก็จะเป็น EP 2นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักโจโฉแล้วก็ตัวละครอื่นในสามก๊กด้วยครับผมซึ่งใครที่ยังไม่เคยอ่านสามก๊กก็เหมือนกับว่าเราจะได้อ่านเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปต่อยอดแล้วก็อาจจะไปหาสามก๊กฉบับที่เป็นฉบับเต็มๆฉบับสมบูรณ์ฉบับของเจ้าพญาพระคลังหนหรือว่าฉบับวณิพกอ่านเพิ่มเติมอีกนะคะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจอ่านก็ฟังพวกเราเนี่ยแหละฟังห้องสมุดหลังใหม่ได้เลยค่ะครับนะคะวันนี้ก็หมดเวลาค่ะตอนต่อไปกลับมาเจอกันใหม่ที่นี่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง